ผมคิดว่าคุณธนาธรก็แสดงความเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ก็มีเจตนาที่ดีต่อประเทศและก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าเนื้อหาของการบรรยายของคุณธนาธรก็เป็นการพยายามจะชี้เห็นนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวของเขานะครับมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมา500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเขาคิดว่าอะไรเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลนะครับถ้าพูดถึงบทบาทของบุคลากรพรรคก้าวไกลที่ทำหน้าที่นั้นในบริบทของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็คือคุณสิริกัญญาผมคิดว่าคุณสิริกัญญาก็ทำเต็มที่ในการแสดงถึงข้อกังวลนะครับ